ไม่สนใจประพฤติปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของตนแล้วมันเข้ามาก่อกินศาสนาที่สุดก็บอกว่าศาสนาเสื่อมก็เพราะความที่เราไม่สนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นเองเดี๋ยวนี้พวกเรามั่นแง่นก่อนแผ่นกันยึดหันไปยึดเอาเทวรูปบ้างอะไรต่างๆยึดแยะไปหมดบางทีในโยมนัตมาบอกตรงๆมีอยู่ปีหนึ่งมีโยมเขาเอาตัวต่อมาถวายหลวงพ่อบอกให้โยมบูชาให้เราใส่คอโยมนัตมากราบหลวงพ่อและผมขอเถิดหลวงพ่อถ้าเราถึงจะสอนให้โยมต้องเอาตัวต่อขึ้นคอให้ผมพูดไปถูกจริงๆเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแต่ดันเอาตัวต่อไปขึ้นคอมันน่าอายไหมโยมนี่แหละคือความที่เรามั่นแง่นคอนแพนต่อพระพุทธศาสนาของเราเองพระพุทธเนี่ยโยมนะพระสมเด็จนะแท้ทุกองค์ไม่ต้องกลัวกรองให้โยมอยากให้ขังให้โยมมีหนึ่งองค์โยมสวดอิติปิโสให้มากมากก็ขังทุกองค์ฝากไว้เลยโยมว่าพระสมเด็จที่ใครอารัธนาขึ้นคอใครจะวางแท้ไม่แท้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันรวมอยู่ในนั้นหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราสวดบทอิติปิโสกับพระสมเด็จของเราทุกวันทุกปันอันนี้ดีที่สุดนะสำหรับเราชาวพุทธเพราะนั้นต้องขอฝากโยมเอาไว้ในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งโยมไหนพูดมาแล้วก็ขอต่ออีกที่หนึ่งปัจจุบันอาตมาเป็นห่วงอย่างก็คือการรณรงค์การบวชเป็นพระภิกษุ5วัน7วันของพวกเราอย่างนี้ทำกันบ่อยนะถามว่าทำไมจึงต้องเป็นห่วงโยมเพราะการทำอย่างนี้มันไปทำลายประเพณีการบวช3เดือนของลูกผู้ชายไทยไปแล้วไปยินดีกับการบวช5วันมันจะได้อะไรเลยอยู่อาตมาที่บอกตรงๆว่าเข้ามาประมาณ20กว่าพรรษาก็ยังบอกว่าเรายังศึกษาจอบลึกเข้าไปถึงแก่นของพระพุทธศาสนายังได้น้อยมากเพราะฉะนั้นจะไปนับภาษาอะไรกับการบวช3วัน7วัน5วันของพวกเราทั้งหลายที่สุดเราก็ไม่ยินดีในการบวช3เดือนการบวช3เดือนในช่วงเข้าพรรษาก็วางหลักเกณฑ์เอาไว้ครบนะโยมนะเบื้องต้นเนี่ยมาทำความคุ้นเคยกับความเป็นพระภิกษุซะก่อนก็คือมาปรับตัวปรับตนเข้ากับวิถีชีวิตของความเป็นสมณะเดือนที่2เขาก็เริ่มให้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยพระธรรมคำสอนต่างๆตลอดจนถึงพุทธประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาพอเดือนที่3เนี่ยมันเกิดความรู้ความเข้าใจเขาก็นำไปสู่การปฏิบัติก็ย่อมนำบุคคลที่บวชนั้นเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเข้าใจวิถีชีวิตตามหลักความเป็นจริงที่ถูกต้องบุคคลเหล่านี้มาศึกษาหลักเทศไปเนี่ยเขาจึงเปลี่ยนคำสรรพนามนำหน้าใหม่ว่าเป็นทิฏฐิซึ่งมาจากความหมายของคำว่าปัญฑิตแปลว่าผู้มีปัญญาแต่ยุคปัจจุบันเราตัดบอกว่าไม่ว่างถามว่าทำไมไปบวชเถอะผมไม่ว่างเลยอาจารย์ที่สำคัญพ่อแม่ก็คล้อยตามมันทำงานไม่มีเวลาถ้าเราลองไปศึกษาดูอานิสงส์ของการบวชในโยมนะผู้ที่เป็นบิดามารดาอนุญาตให้ลูกของตนบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเราจะได้อานิสงส์38กับนายโยมนะส่วนภรรยาเนี่ยอนุญาตให้สามีบวชได้มากกว่านั้นอีกเท่ากับหนึ่งมันยาวแค่ไหนอยู่อายุไขของมันเขาบอกอย่างนี้ก็บอกว่าให้เราเนี่ยอุปมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสูงหนึ่งโยชน์โยชน์ทั้งนี้โยมนะ16กิโลเมตรนะกว้างโดยสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสูงทั้งกว้างรวมแล้วเนี่ยกว้างกว่า16กิโลเมตรสูงกว่า16กิโลเมตรเอาเมล็ดแตงยมใส่เต็มและป่าที่เรียบทุก100ปีหยิบออก1เมล็ดทุกๆ100ปีเนี่ยหยิบออกอย่างนี้1เมล็ดจนกระทั่งหมดจากกล่องสี่เหลี่ยมนั้นนั่นคือ1กับถามว่า1กับนั้นมันได้ประโยชน์อะไรเราไปบันเทิงบนสวรรค์มีความสุขมีความเจริญด้วยเหตุที่เรามีลูกมีหลานบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
เรากลับไม่เอาตรงนี้กันเราไปยินดีกับเงินเพราะอะไรอยู่เพราะเราคิดว่าชีวิตของเรามันต้องพึ่งเงินอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะขอฝากอยู่ก็คือบางคนยังคิดว่าตายแล้วก็สูญกันไปมันไม่สูญนะโยมนะจิตของพวกเรานั้นไม่มีวันตายการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเท่านั้นเองพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยเงินเราก็ใช้ไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์เราก็ใช้ไม่ได้ลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ใช้มันไม่ได้ทั้งหมดเราต้องไปตามลำพังไปตามอำนาจของบุญกุศลหรือเวรกรรมที่เราทำเอาไว้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจชีวิตอย่างนี้เราจะรับเอาแต่ประโยชน์ที่ใหญ่ๆละทิ้งประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อหยิบเอาประโยชน์ส่วนใหญ่คนยุคปัจจุบันไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็เลยยินดีกับหน้าที่การงานจริงๆแล้วโยมเราชาวพุทธช่วยกันลุกคือขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะออกกฎหมายว่าถ้าเป็นชาวพุทธเมื่อมีอายุครบ20ปีกฎหมายต้องเปิดทางให้ลูกหลานเราบวชอย่างน้อย3เดือนตรงนี้ยังไม่ได้มีใครทำเลยโยมนะดีกว่าไปรณรงค์ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอีกให้เราช่วยกันตรงนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายลองไปช่วยกันดูแล้วก็พยายามกู้วันพักของเรากลับมาให้ได้อยู่วันพักมีประโยชน์มากเขาถามว่าวันสำคัญของชาวพุทธคือวันไหนบางคนอาจจะไปมองวันวิสาขวันมาฆะอะไรก็ตามจริงๆแล้ววันสำคัญของชาวพุทธก็คือวันพักวันพักในไม่ใช่วันที่อยู่ปิ่นโตไปเพื่อที่จะเอาข้าวไปถวายพระที่วัดนะโยมนะวันพระคือวันธรรมัสสวนะหมายความว่าเป็นวันฟังธรรมของอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเราก็กลับมาดำเนินชีวิตของเราพอถึงวันพระเราก็ไปฟังธรรมเราจะได้รู้ความเป็นไปของชีวิตที่ถูกต้องเราก็เลยไม่เห็นความสำคัญของวันพระปฏิวันพระที่สุดเดียวนิยมเข้าพรรษาพระหาคนคนยากดังนั้นต้องขอฝากคนทั้งหลายว่าช่วยกันทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธให้เกิดความสมบูรณ์กลับมาโดยเฉพาะพ่อแม่ทั้งหลายจะต้องทำเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานของเราดูถ้าเราสวดมนต์กราบพระอยู่เป็นนิจโยมเดี๋ยวลูกเราก็ทำเป็นอีกอย่างหนึ่งโยมใครอยากจะให้ลูกของตนเป็นคนกตัญญูกตเวทีตัวเรานั่นแหละต้องทำให้ลูกดูที่มาในนี้ทั้งหมดโยมมีใครก่อนนอนกราบพ่อแม่ป่ะมีไหมโยมไหนยกมือให้ตมาดูหน่อยนะไม่มีเลยมีคนหายากเต็มทีนี่นะโยมนั้นคือความสูญเสียของพวกเราพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์นะลูกนะเป็นพระอรหันต์ของเราสิ่งสำคัญใครที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่โยมอย่าแช่งลูกเด็ดขาดนะอย่าไปแช่งลูกไม่ใช่โมโหลูกแล้วไปแท้ให้เกิดความเสียหายมันเป็นไปตามปากนายโยมนะเพราะแต่นี้ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งถึงช่วงถึงโอกาสที่เหมาะสมให้พาลูกของตนขอเข้ามาต่อเราบ้างบางทีเราอยู่ร่วมกันเนี่ยด่ากันบ้างทะเลาะกันบ้างบางทีลูกมันโกรธมันด่าเรากลับเราด่าลูกนายโยมมันไม่มีบาปมีกรรมเพราะมันมีเมตตาของความรักครอบจักรวาลอยู่แต่ลูกเวลามาด่าพ่อด่าแม่นี่กรรมหนักนะโยมนะอาตมาเจอมาเยอะครับและอาตมาก็เคยนั่งสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกกับพ่อแม่มันจึงให้ผลต่างกันเช่นอะไรลูกเช่นอะไรโยมทำไมลูกเวลาอยากให้พ่อแม่เลิกเล่าแล้วบ่นว่าพ่อแม่ที่สุดลูกกลายเป็นคนติดเล่ามันแปลกไหมโยมแต่แล้วอาตมาก็มาเข้าใจว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันพูดออกไปเพราะมันมีความรักความเมตตาอยู่มันจึงไม่มีเวรมีกรรมอะไรต่อกันแต่พอลูกทำกลับบ้างมันกลับให้ผลหนักเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยต้องหาโอกาสในอยู่ในชีวิตครอบครัวส่วนมากคนโบราณเขานำเราทำตอนไหนอยู่ตอนสงกรานต์สงกรานต์จริงแต่สมัยก่อนตอนอาตมาเป็นเด็กก็จะมีพานใส่ผ้าขาวผ้าแดงมาครูแล้วก็นำไปไหว้ปู่ย่าตาทวดเฉลี่ยทั่วไปหมดอย่างนี้เราก็สืบทอดประเพณีสงกรานต์ได้ดีเยี่ยมวิ่งสาดน้ำกันทั้งตลาดเดี๋ยวนี้เล่นกลางคืนเล่นนายโยมไม่ใช่เล่นกลางวัน
นะเดี๋ยวนี้โยมอยากเห็นลูกหลานโยมเนี่ยไปเล่นสงกรานต์ต้องไปดูกลางคืนมันขี่รถสาดกันอยู่ในตลาดนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรกันหรอกนอกจากสาดน้ำใส่กันคนโบราณเนี่ยวันสงกรานต์คือวันปีใหม่แต่ไม่โยมที่มันร้อนเขาก็หากุศโลบายต้องใช้น้ำแก้ร้อนแต่หัวใจหลักของเขาจะนำลูกนำหลานไปขอเข้ามาขอพรต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่เราไม่เอาโยมเราเฉพาะสาดน้ำก็เลยได้แค่นั้นวัยรุ่นไล่ตีกันทั่วตลาดนั่นนี่คือความไม่เข้าใจเนี่ยในวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่พอเราถอดวัฒนธรรมออกจากโครงสร้างของหลักยึดในพระพุทธศาสนามันก็หลุดไปด้วยมีบัณฑิตมีครูบาอาจารย์เคยถามอาตมาว่าทำไมเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมอะไรต่างๆหรือศาสนามันเสื่อมอาตมาตอบเลยเพราะเราทิ้งวัฒนธรรมหรือทิ้งแก่นของวัฒนธรรมในทุกๆวัฒนธรรมจะมีแก่นของมันอยู่แต่เราไม่วิเคราะห์ให้ดีว่าอะไรคือแก่นของวัฒนธรรมเราไม่หยิบแต่ของที่ของวัฒนธรรมมาใช้กันศาสนามันก็หลุดไปด้วยเพราะนั้นต้องขอฝากทุกท่านหลายว่าช่วยกันในเบื้องต้นให้กลับมาสวดมนต์กันได้ซะก่อน3บทแรกแล้วก็สมาทานศีลทุกวันก่อนหลับก่อนนอนตื่นมาก็สมาทานศีลก่อนออกจากบ้านก่อนหลับก่อนนอนก็สวดมนต์สมาทานศีลกันซะบ้างความบริสุทธิ์มันก็จะเกิดกับเราพวกเราทั้งหลายถ้าโยมไม่สนใจศีล5ให้โยมนะชีวิตโยมจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้สูงสุดเราได้แค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นอาตมาเคยถามครูบาอาจารย์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุนัขรุ่นใหม่ๆนี่ตัวหนึ่งบางตัวหลายๆหมื่นแถมสุนัขเดี๋ยวนี้ยังมีเสื้อมีกางเกงใส่นะแล้วก็ตัดขนมันในโยงแพงกว่าตัดผมให้ดาราซะเลยซ้ำนะอาตมาก็สงสัยว่าทำไมไอ้สุนัขพวกนี้มันมีบุญจ้ำหลวงพ่อไปไหนมาไหนก็มีคนอยากจะอุ้มอยากจะดูแลมันท่านบอกว่าไอ้พวกนี้ตอนอดีตชาติเกิดเป็นมนุษย์มันทำแต่ฐานไม่ยอมรักษาศีลมันจึงมีอานิสงส์ของมันอย่างนั้นเกิดมามีบุญมีวาสนาใครเห็นก็รักแต่ได้แค่สัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในโยมหลักของการดำเนินชีวิตต้องศึกษาให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นเราจะเดินผิดทางกันก็ต้องขอฝากความคิดและการทำในเบื้องต้นให้โยมทั้งหลายนั้นได้ศึกษากันเป็นเครื่องประดับสติปัญญาต่อไปนี้อาตมาภาพจะนำโยมทั้งหลายให้มารู้จักรอยพระพุทธบาทในฐานะที่เรามานมัสการกราบไหว้รอยพระพุทธบาทก็จะได้เข้าใจว่าการมาเขาที่จะขูดเยอะมาอย่างไรให้ได้ขูดเยอะๆนะโยมนะก่อนอื่นขอแนะนำสถานที่ซะก่อนกรอบปูนที่อยู่ตรงหน้าอาตมาภาพที่มีความกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ3เมตรเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีการพบกันโดยบังเอิญย้อนกลับไปสักประมาณ158ปีมาแล้วอย่างเขาพบกันส่วนรอยปูนเล็กๆที่อยู่ด้านขวามือประมาณด้านข้างอันนี้เป็นรอยพระบาทจำลองที่แม่ชีสร้างไว้ประมาณ58ปีแล้วส่วนหินก้อนใหญ่ๆนู้นเขาเรียกว่าลูกบาทหรือเขาบางคนก็เรียกว่าบาทกว้างบางคนก็บอกว่าหินลอยได้ด้านนี้นายโยมนะเนี่ยด้านฝั่งนี้ฝั่งเทศบาลนั่นคนโบราณเขาบอกทีนี้เขาบอกว่าหินลอยได้เพราะว่ามีคนที่มีบุญมาทิ้งฐานแล้วเอาสายสินขึงแล้วก็ดึงลอดคนรอบคนก็ลอดได้จริงๆเขาก็เลยเรียกว่าหินลอยได้ตรงนี้หลวงพ่อท่านให้ชื่อว่าเป็นบาทอธิษฐานของพระพุทธเจ้าใครอยากจะมาทิ้งทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆก็มาทิ้งกันหรือแม้แต่จะมาขอพรอะไรก็มักจะมาขอพรกันแต่พวกเรามาทีงงอยู่คำว่าบาทมันเหมือนกันคนไม่เคยมาก็นึกว่าเนี่ยก็ทำกรอบเอาไว้ใส่ดอกไม้เอาไว้หินก้อนใหญ่จริงๆแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นรอยพระบาทในยุคแรกเลยในยมันชัดเจนตอนอาตมาสักประมาณ9ขวบต้องส่วนปลายพระบาทอยู่มันชัดมากแต่เดี๋ยวนี้เราเก็บบางกวาดบางมันรู้สึกว่ามันจะลบเลือนไปเยอะแต่ก็ขอให้เรานั้นอยู่ทำความศึกษาทำความเข้าใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งเหลวไหลอยู่ถ้าเราบอกว่าพระพุทธศาสนามันเกิดที่ประเทศอินเดียไม่น่าจะมาถึงเมืองไทยโ
ังเรื่องนี้ดูพระพุทธเจ้าของเราตอนหนึ่งหลังจากแสดงฤทธิ์ปราบพวกเดรัจฉีเสร็จแล้วออกไปไหนอยู่